ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับนี่นะครับซึ่งมันเป็นโมเดลปืนลูกซองนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นปืนลูกซองแบบพกนั่นเองนะนี่นะครับสำหรับใครที่ขอเข้ามานะครับอยากให้พับโมเดลปืนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำปืนลูกซองกันก่อนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยทำกันออกมานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะมาเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นแล้วให้เราทำการพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกนี่นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปเลยนะเราจะได้กระดาษแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราทำการกางมันออกนะแล้วก็เดี๋ยวเอียงมาทางนี้นิดนึงนะครับแล้วก็พับในส่วนเนี้ยลงมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็น้องๆทุกคนนะครับก็เวลาจะออกไปไหนเนี่ยก็ให้เราใส่แมสด้วยนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับป้องกันโควิดกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เดี๋ยวเราเอียงมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทำการดึงกระดาษมันลงมาเป็นครึ่งกลางเหมือนเดิมแล้วก็กางออกนะครับแล้วก็เอียงๆนะครับแล้วก็ดึงกระดาษมันลงมาเป็นครึ่งกลางนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับไปไหนมาไหนป้องกันไวรัสกันด้วยนะครับใส่แมสหรือว่าทางที่ดีนะครับอยู่บ้านนะครับนอนดูคลิปสอนพับกระดาษกันดีกว่านะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกางออกครับแล้วก็ทำการพับในส่วนด้านล่างนะครับไปให้ถึงในส่วนของครึ่งกลางแบบนี้แล้วก็พับทบเข้าไปอีกครับค่อยๆรีดทำรอยให้มันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆกางออกนะครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทำการพลิกนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็พับมันทบเข้าไปในส่วนของครึ่งกลางเหมือนเดิมครับก็ดูให้มันตรงรอยในส่วนของครึ่งกลางแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับแล้วก็พับทบเข้าไปอีกแล้วก็ค่อยๆกางออกครับนี่นะครับเราจะได้รอยประมาณนี้เดี๋ยวให้เราเอียงฟืบมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็พับเข้าไปในส่วนของครึ่งกลางเหมือนเดิมครับแบบเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็ทบเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กางออกครับแฟบแฟบแฟบก็เหมือนเดิมครับหมุนมันมาแล้วก็ทบเข้าไปครึ่งกลางนะครับแล้วทบเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆกางออกครับเราจะได้รอยทั้งหมดประมาณนี้ใช่ไหมครับเราจะได้รอยทั้งหมดประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เราทำการพับส่วนนี้เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกกระดาษฟึบนะครับแล้วก็พับมันมานี่นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็พลิกแล้วก็พับเข้าไปแล้วก็พลิกแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะครับสลับกันแล้วก็พลิกแล้วก็พับเข้าไปพลิกอีกครับพับลงมาแล้วก็พลิกแล้วก็พับเข้าไปโอเคครับ
เราจะได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมนี่นะนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำต่อกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกกระดาษมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพับกระดาษนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมขึ้นมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับให้เรากดๆเนี่ยครับมันจะมีรอยอยู่นะครับให้เราบีบๆแบบนี้นะครับนี่เราจะได้ลักษณะนี้นะเห็นไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอียงนิดนึงนะครับโดยวิธีการตรงนี้เราจะค่อยๆดันเราจะเห็นเส้นที่2ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับเราจะค่อยๆดันกระดาษมันขึ้นมานะครับเนี่ยครับค่อยๆบีบเอาค่อยๆบีบส่วนปลายแหลมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดันมันขึ้นมาเนี่ยครับค่อยๆดันเห็นไหมแบบนี้ทำให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ทำได้นะนี่นะครับเห็นปะกระดาษจะออกมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆบีบมันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมนะครับเราจะค่อยๆจับให้มันลงเส้นลงรอยของมันนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆบีบมันจะมีรอยของมันอยู่ครับพยายามจับให้มันลงรอยนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้ออกมาแบบไหนนี่นะครับเห็นไหมแค่นี้เองนะมันจะมีรอยกระดาษของมันอยู่นะครับเราก็แค่บีบให้มันลงรอยโอเคครับเมื่อเราได้ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหันมาแล้วก็ค่อยๆพับในส่วนของนี่นะครับพับมันลงไปก่อนก็ได้นี่นะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็เอียงๆมานะครับตรงนี้ก็เอาที่ถนัดนะครับที่ผมเอียงนี่คือให้ทุกคนได้เห็นนะที่ผมเอียงด้านนี้ให้ทุกคนได้เห็นมันชัดเจนนะครับว่าเราทำแบบไหนนะครับประมาณนี้นี่นะครับส่วนฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้กระดาษมันเข้ามาในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวดูว่าด้านในที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือยังไงนี่นะครับเราจะทำส่วนเว้าตรงนี้นะครับเห็นไหมค่อยๆกดลงมาเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมแค่นี้แหละครับลองดูนะเดี๋ยวปึ๊บๆดันกลับไปก่อนลองพับดูครับค่อยๆดันมันปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเบื้องต้นเราจัดกระดาษให้อยู่แบบนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมให้ได้แบบนี้นี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะกดลงไปเห็นไหมครับตรงนี้จะกดลงตรงนี้ก็จะกดลงส่วนตรงนี้ก็จะนูนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบมันเนี่ยครับเห็นไหมปึ๊บเข้าไปโอเคครับกระดาษจะได้ออกมาลักษณะนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงเห็นไหมนี่นะแฟบแค่นี้เองนะครับขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราอยู่นะทางฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะค่อยๆดันตัวนี้เข้าไปปึ๊บแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะพลิกกระดาษปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะดึงส่วนนี้กลับมาประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพลิกมาทางนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พับส่วนนี้ลงมาอ
นี่นะเดี๋ยวผมเอียงกลับมาทางด้านนี้นะครับเพื่อให้เห็นกันแบบชัดๆนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็พับส่วนนี้เข้าไปนิดนึงนะครับทำไปแหละไม่มันโอเคไหมในส่วนของตรงนี้ก็จะพับลงมานิดนึงนะครับแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับทำเหมือนคล้ายๆกับปากนกปลายแหลมลองดูนะชิบชิบแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราจะประกบมันเข้ามาเดี๋ยวให้สังเกตเส้นตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นนะประกบมันเข้ามาเลยให้ในส่วนของตรงนี้นะครับเลยเส้นออกมาหน่อยนี่นะเห็นไหมสมมุติอันนี้มันเท่ากับเส้นใช่ไหมครับก็พับให้มันเลยเส้นออกมาแค่นี้เองเห็นปะนี่นะครับนี่เห็นไหมเส้นอยู่ตรงนี้พับออกมาปุ๊บโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมในส่วนนี้นะครับเราก็ดันมันเข้าไปจึ๊บกลับมาที่เดิมนะครับหลังจากนั้นเราจะทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวให้เราทำการพับจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวเราทำการพับครึ่งเลยนะครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่านะครับพับครึ่งมันตรงนี้ก็ค่อยๆกดดีๆนะครับเพราะว่ากระดาษมันค่อนข้างที่จะหลายชั้นแล้วมันจะหนานะครับหลังจากที่เราพับดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆหาอะไรมารีดให้มันเฟี้ยวสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมพลิกมาฝั่งนี้รีบสักหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ในส่วนของกระดาษเนี่ยผมจะตั้งในแนวของไอ้ส่วนนี้นะครับอยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันต่อนะครับผมจะดึงแหวกส่วนเนี่ยครับมันจะมีส่วนตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมแหวกแล้วก็ดึงมันลงมาเลยครับดึงมันลงมานี่นะครับดึงลงไม้ถึงในส่วนของตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆพับประกบมันประกบก็ให้มันได้ครึ่งกลางนะครับเห็นไหมแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เอียงตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพับแบบนี้ครับคือการทำรอยให้มันนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนนี้พับเข้ามานะครับแบบนี้แล้วก็กางออกครับฝั่งนี้ก็กางออกเราจะค่อยๆดันมันกลับไปประมาณนี้นะครับดันมันกลับมาประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นบอไม่ยากใช่ไหมครับเห็นบอนะครับใครฟังรู้เรื่องบ้างครับใครอยู่อีสานนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะดันมันพลิกกลับมาตามรอยที่เราได้พับครึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พับมันลงไปจับมันเป็นระเบียบดีๆนะแล้วก็รีดให้มันซะแค่นี้แหละนะครับเราก็จะได้ช่วงหน้าปืนละขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของด้านหลังปืนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเนี่ยครับ
นี่นะครับให้เราจะสังเกตเห็นที่มันมีรอยพับตรงนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเราจะค่อยๆกดมันแล้วค่อยกดมันลงนะครับพร้อมกับพับทำรอยให้มันด้วยนะครับเอียงนิดนึงแบบนี้แค่นี้เองนะครับเราก็จะเหมือนด้ามปืนแล้วนะครับเห็นไหมด้ามจับเดี๋ยวให้เราแหวกตรงกลางตรงนี้นะครับในส่วนนี้ใครพอใจแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับวิธีการที่ให้มันโอเคก็คือดึงมันออกมาตรงนี้นี่นะครับแล้วก็พับมันทบลงมาชิ้นเงียบแล้วก็ทบกลับไปอีกชิ้นเงียบอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนส่วนหนาของช่วงท้ายของลูกซองพอดีนะครับเห็นไหมแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยใครจะเสร็จแค่นี้เลยก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วนะแต่ถ้าใครจะเพิ่มเติมตรงด้านจับให้มันดูมีมิตินะครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้นะครับวิธีการก็คือค่อยๆกดแบบนี้นะครับเห็นไหมแค่นี้ด้ามปืนเราก็ดูแบบเฟี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเห็นไหมนี่นะครับเราก็ทำทั้งสองด้านนะครับโอเคครับแค่นี้แหละเห็นไหมหันมาทางนี้จัดให้มันดีๆเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับมันก็ดูเป็นลูกซองแบบเจ๋งๆแล้วนะครับก็เป็นลูกซองน่าจะเป็นลูกซองพกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับการทำโมเดลปืนลูกซองนะครับนี่ครับก็ทำไว้หลายกระบอกเลยนะครับกระบอกสวยกระบอกไม่สวยบ้างนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ขอกันเข้ามาก็จัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยก็น่าจะทำเป็นปืน AK ด้วยนะครับนี่นะปืน AK เอาให้ดูก่อนนะครับเป็นแบบโมเดลนะครับแล้วก็แบบยิงได้ก็จะมีด้วยนะครับแบบเร็วๆนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งซันไนมี M16มีปืนเยอะแยะมากมายนะครับที่ต่อคิวตอนนี้นะครับที่จะทำนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีทั้งแบบยิงได้แบบยิงไม่ได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์หรือใครอยากพับอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับและสุดท้ายนะครับเพจ Facebook นะครับเพจ Paper Happy นะครับใครยังไม่กดไลค์รีบเข้าไปกดเลยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการพับปืนโมเดลลูกซองนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ